ผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศหลายประเทศในโซนยุโรปคุณผู้ชมคะเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่นี่จะพาคุณผู้ชมไปดูเลยนะคะฝนตกหนักติดต่อกันที่เมืองโคโลนของเยอรมนีค่ะเกิดน้ำท่วมฉับพลันไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนเขตชุมชนถนนหนทางบ้านเรือนหลายหลังรถยนต์จำนวนมากถูกพัดลอยไปตามกระแสน้ำล่าสุดมีความสูญเสียมหาศาลเลยนะคะเพราะว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า103คนและยังไม่ทราบชะตากรรมอีกมากกว่า 1,300 คนชาวเยอรมนีต่างก็บอกว่าสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ต่างกับภาวะสงครามโลกขณะเดียวกันค่ะฝนตกหนักยังทำให้เกิดเหตุดินถล่มทางตอนเหนือของเยอรมนีเมื่อวันศุกร์วันเกรงว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตอีกหลายคนรวมไปถึงเขื่อนแห่งหนึ่งของเยอรมนีซึ่งติดกับพรมแดนเบลเยียมที่ถูกน้ำท่วมเมื่อคืนที่ผ่านมาประชาชนก็เกรงนะคะว่าเขื่อนอาจจะแตกส่วนที่เบลเยียมค่ะก็มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนแล้วก็มีภาพน้ำท่วมรถยนต์ถูกกระแสน้ำพัดไปตามถนนในเมืองแวเวสประชาชนในเมืองลีเอจซึ่งก็เป็นเมืองใหญ่อันดับที่3ของเบลเยียมได้รับคำสั่งให้อพยพทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยนะคะว่าผู้ที่ไม่สามารถทำการอพยพได้ควรจะย้ายขึ้นไปบนชั้น2ของบ้านหรือว่าชั้นบนสุดเลยเท่าที่จะเป็นไปได้โดยคาดว่าแม่น้ำเมอร์สซึ่งไหลผ่านเมืองนี้จะมีระดับสูงถึง 1.5 เมตรแล้วก็วิตกกังวลได้ว่าสะพานข้ามเขื่อนที่ติดพรมแดงกับเยอรมนีอาจจะพังถล่มลงมาได้พร้อมกับเรียกร้องให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากต่างประเทศค่ะมาที่ประเทศไทยกันบ้างฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหมู่ที่3ตำบลวาเล่ชาวบ้านค่ะต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรวมทั้งย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็สัตว์เลี้ยงไปยังจุดที่ปลอดภัยส่วนที่อำเภอแม่ระมาดน้ำป่าจากภูเขาค่ะได้ไหลบ่าซัดสะพานคอนกรีตเชื่อมทางเข้าออกของหมู่บ้านขุนห้วยแม่ท้อพังเสียหายเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆต้องส่งกำลังมาเร่งสำรวจความเสียหายช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งจัดชุดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากสถานการณ์ฝนฟ้านั้นยังคงน่าเป็นห่วงส่วนที่จังหวัดเลยตั้งแต่คืนวานนี้จนถึงช่วงสายของวันนี้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำหลากโดยเฉพาะที่บ้านสูบตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ชาวบ้านค่ะได้เร่งขนของที่จำเป็นขึ้นไปบนชั้น2ของตัวบ้านเพื่อหนีน้ำที่อาจจะท่วมสูงขึ้นทางนายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบระดับน้ำแล้วก็วางแผนในการรับมือกรณีอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากช่วงปีที่ผ่านมาบริเวณนี้เคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่จนทำให้บ้านเรือนของประชาชนเสียหายเป็นวงกว้างสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยและหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งและตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง20กรกฎาคมมรสุมจากเมียนมาและสปป.ลาวจะเคลื่อนไปรวมกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นทะเลฝั่งอันดามันคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแจ้งเตือนว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ